ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูไข่ทอดเต้าหู้ดอกไม้มาฝากกันค่ะเริ่มด้วยใส่เต้าหู้บดแครอทกระเทียมสับไข่ไก่สูตรธรรมชาติจากด็อกเตอร์เฮนเนื้อไก่สับเกลือป่นน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำมันงาแป้งข้าวโพดและต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักลงในพิมพ์ใส่ไส้กรอกค็อกเทลด้านบนนำลงในลังถึงนึ่งในน้ำเดือดประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาผสมไข่ไก่สูตรธรรมชาติจากด็อกเตอร์เฮนกับเกลือป่นและพริกไทยป่นตีผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำเต้าหู้ดอกไม้จุ่มลงในส่วนผสมไข่ไก่นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนเต้าหู้สุกเหลืองแล้วตักขึ้นรับประทานคู่กับมายองเนสและซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตาด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะ